นึ่งนะครับซึ่งเขาไปร้องสายใหม่ต้องรอดคุณผู้ชมดูการวิดีโอคอลก่อนคือที่มันน่าตกใจก็คือคุณมานิตาเนี่ยเธอเป็นภรรยาแล้วเธอเลิกลากับอดีตสามีไปแล้วนะฮะเพราะว่าอดีตสามีเนี่ยเป็นพระแต่ว่าพระคนนี้ชื่อว่าพระเผือกดูเหมือนยังหึงเธอหึงถึงขนาดที่ว่ากลับไปที่ภาพแรกเมื่อกี้นี้ก่อนแล้วค้างเอาไว้คือวันนี้เธอต้องไปร้องเรียนคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเนื่องจากว่าพระเผือกไม่ยอมเลิกแล้วพระเผือกสั่งว่าเวลาเธอจะอาบน้ำเหมือนหึงหวงให้เธอเปลือยกายแล้ววีดีโอคอลให้พระเผือกนั่งดูด้วยโดยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับถามว่าเธอรู้ได้ยังไงรู้ไหมฮะที่เธอตกใจคือพระเผือกเนี่ยมันจะมีภาพอื่นๆถัดมาพระเผือกแคปวันที่7ก็คือบันทึกภาพแล้ววันที่8มีพระในวัดของพระเผือกทักเฟซบุ๊กน้องผู้หญิงบอกโยมโยมอย่าทำอะไรไม่เหมาะสมนะน้องผู้หญิงเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือน้องมานิตาก็งงบอกหนูทำอะไรไม่เหมาะสมเหรอปรากฏพระรูปนั้นก็บอกก็นี่ไงเธอวิดีโอคอลแก้ผ้าให้เผือกมันดูน้องก็ตกใจบอกเฮ้ยเผือกมันสั่งให้หนูอาบน้ำโชว์ไม่นึกว่าอดีตผัวเก่าจะบันทึกภาพแล้วเอาไปอวดพระในวัดจนกระทั่งพระในวัดต้องทักมาหาน้องผู้หญิงว่าอย่าทำอะไรไม่เหมาะสมคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้นี่คือหลักฐานนะฮะที่บรรดาพระในวัดเห็นว่าเผือกเนี่ยอวดเมียแต่ผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยตัดภาพไปที่มานิตาวันนี้เลยมานิตาเดินทางไปพบกับเอกภพเหลืองประเสริฐโดยวันนี้ครับดูภาพบรรยากาศล่าสุดเลยนะฮะเราก็ถามทางมานิตาบอกว่าจากภาพที่พระเผือกมันแคปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเลิกรากันไปนานหรือยังคุณผู้ชมครับมานิตาบอกว่าหนูเลิกกับมันเนี่ยไปได้สักพักหนึ่งแต่พี่รู้ป่ะมันไม่ยอมเลิกกับหนูบางครั้งมันฉุดหนูขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แต่ที่มันพีคที่สุดก็คือว่าที่หนูต้องเลิกกับมันเพราะก่อนหน้านี้ที่เผือกมันหนีไปบวชมันแอบไปใช้เงินบัญชีม้าน่าตกใจนะฮะหนีไปบวชเพราะเปิดบัญชีม้าแล้วเงินเข้าบัญชีม้าเผือกไม่ให้เจ้าของเผือกเอามาใช้เอง 50,000 จนกระทั่งเจ้าของเขาก็เลยต้องตามล่าเผือกก็เลยหนีไปบวชจนสุดท้ายเผือกบังคับให้หนูแก้ผ้าแล้วขอดูจนในที่สุดเป็นไปตามที่เล่าภาพหลุดไปสู่วงการสงฆ์ในวัดแล้วพระก็เลยโทรมาเตือนหนูฟังเสียงมานิตาชี้แจงเรื่องนี้ก่อนฮะเรากลัวด้วยเพราะว่าเขาอะชอบขู่แล้วก็อารมณ์เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนมากเขามีเรื่องเก่งมากอะไรก็จะขู่เดี๋ยวกูจะพังร้านมึงนะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวกูจะระเบิดไปปามึงนะนู่นนี่นั่นคือเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแบบโมโหง่ายถ้าเขาบอกว่าเขามีคนรู้จักเป็นคนตำรวจเยอะเขาไม่กลัวหรอกคุณผู้ชมครับประเด็นคือวันนี้ในวงแถลงข่าวมานิตาเนี่ยกำลังแถลงข่าวเอกภพเขาเลยต่อสายไปหาเผือกเอาภาพต่อสายก่อนนะปรากฏว่าระหว่างที่ต่อสายไปหาเผือกคุณผู้ชมครับเผือกปฏิเสธโดยเบื้องต้นบอกว่าไม่ได้วิดีโอคอลไปหาผู้หญิงไม่ได้มีการบังคับให้ผู้หญิงแก้ผ้าอาบน้ำโชว์แต่ฝ่ายหญิงคอมาหาผมและอยากโชว์ผมเองแต่ผมแคปภาพเอาไว้จริงแต่การแคปเพื่อเป็นการเตือนสติผู้หญิงว่าเธออย่าแก้ผ้าอาบน้ำโชว์อาตมาเลยอาตมาเป็นพระเธอทำแบบนี้ไม่ดีอ๋อเหรอบันทึกภาพเพื่อเตือนสติผู้หญิงฟังเสียงตอนต่อสายไปหาเผือกนะฮะทำไมหลวงพี่แคปภาพตอนนั้นทำไมครับแคปภาพตอนไหนครับตอนที่อาบน้ำที่คอวิดีโอคุยกับเขาครับผมอยากให้เขาเตือนสติให้เขารู้ว่าเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรเตือนสติให้เขารู้แล้วปกติแล้วใครเป็นคนคอวิดีโอมาหาใครครับหลวงพี่คอไปหรือเขาคอมาครับเขาเป็นคนคอมาครับหลวงพี่ครับแต่หลักฐานที่มันมีอยู่เนี่ยมีแต่หลวงพี่เป็นคนคอไปทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีเขาโทรไปเลยมีแต่หลวงพี่เป็นคนคอทั้งนั้นเลยนะเนี่ยหลวงเอาง่ายหลวงพี่จะไปคุยไปเคลียร์เรื่องนี้เคลียร์เรื่องเนี่ยเรื่องเลิกกันอะไรเงี้ยอยากจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมแล้วมีการส่งต่อภาพเขาไปให้พระคนอื่นในวัดด้วยไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยหลวงพี่ข่มขู่เขาหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเขาวางคุณผู้ชมครับล่าสุดที่เผือกปฏิเสธแต่ผู้สื่อข่าวเราก็ไม่ยอมง่ายๆเราตามไปที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีปรากฏว่าพระผู้ใหญ่เรียกเผือกมาถามนะฮะดูบรรยากาศสักนิดนึงที่อุทัยวันนี้คุณผู้ชมฮะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อวัดรองเจ้าอาวาสเรียกเผือกมาถามแล้ววันนี้ขออนุญาตเปิดหน้าพี่เผือกด้วยเพราะเราต้องให้เกียรติเขาด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวภาพหลุดไปในโซเชียลแล้วพี่เผือกไม่ได้มีโอกาสชี้แจงอันนี้คือรองเจ้าอาวาสเอาหน้าพี่เผือกดีฮะทีมงานโดยประเด็นก็คือเราไปเจอกับเผือกนี่คนนี้แล้วเทียบกับวิดีโอคอลสิเ
เพราะวันนี้เราก็ถามพี่เผือกโดยท่านรองเจ้าอาวาสถามก่อนโดยถามบอกเผือกทำอย่างนี้จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะพี่เผือกเนี่ยตอนมาเป็นพระเนี่ยนะวันนี้ที่เราไปเจอรองเจ้าว่าบอกต้องชมเผือกเลยนะเผือกเป็นพระดีฮะครองผ้าเหลือง20วันช่วยพระด้วยการทำความสะอาดวัดตอนเช้าเผือกปฏิบัติกิจสงฆ์บิณฑบาตตามกิจสงฆ์อย่างดีเยี่ยมแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสคุยกับพระเผือกถึงแม้ว่าจะบวชทำกิจสงฆ์อย่างดียิ่งแต่คำถามคือแล้วพี่เผือกไปบีบบังคับผู้หญิงจริงหรือเปล่าวันนี้ตอนไปเจอหน้ากันจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเผือกเขาบอกว่าผมตั้งใจมาบวชไม่ได้เกี่ยวกับการหนีหนี้บัญชีม้าแล้วสิ่งที่ผู้หญิงพูดคือโกหกทั้งหมดขณะเดียวกันผมอยากจะชี้แจงความจริงว่ามานิตาคอมาแล้วเขาบีบผมบีบบอกว่าพระเผือกเปิดกล้องสิเปิดกล้องคือพระเผือกก็เลยต้องเปิดกล้องพอเปิดไปก็ตกใจบอกอ้าวโยมอาบน้ำนี่ว่าแต่ทำยังไงได้กล้องมันเปิดไปแล้วระหว่างนั้นผู้หญิงก็บังคับให้อัตมาดูการอาบน้ำพระเผือกก็เลยต้องแคปเพื่อจะไปเตือนมานิตาว่าอย่าทำแบบนี้มันไม่ดีตอนหลังอ้าวผู้หญิงเอาภาพที่เราเคยแคปกันไปร้องเรียนเอกภพเหตุการณ์ทั้งหมดกลายไปว่าอาตมากลายเป็นคนไม่ดีเลยในสายตาสังคมยืนยันอาตมาจะแจ้งความฟ้องกลับเพราะทำให้อาตมาเสื่อมเสียต้องฟังเขาด้วยเขามีเหตุผลเขาโดนผู้หญิงบีบให้ดูผู้หญิงอาบน้ำลองฟังเขาหน่อยฮะเรื่องที่ว่าบอกเขาบอกว่าพระถอดสบงให้ดูไม่ใช่นะไม่เคยมีอย่างนั้นไม่มีเขาบอกมีรูปผมบอกไหนรูปผมพอที่อยากเห็นผมอยากเห็นรูปของเขาอันไหนแล้วที่เขาบอกว่าผมหนีมาจากกรุงเทพหนีมาเพื่อบัญชีหน้าม้าไม่ใช่นะผมหนีตัวเขามานะผมหนีมาบวชนี่ผมอยากจะมาอยู่ที่นี่ให้มันสบายใจถ้าผมอยากจะปลุกเลิกกับเขาแล้วให้มันจบไปเราขี้หึงแล้วก็เวลาไม่มีแต่เขาอะครับขี้หึงเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่กับใครไม่ได้เวลาอยู่กับพี่น้องผมอะแค่พี่น้องพาเนี่ยครับเขาว่าจะหอมแก้มนี่นู่นนี่หอมแก้มตลอดไม่ได้เลยอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่พาอายญาติพี่น้องครับแล้วที่เขากล่าวหาว่าเราโทรศัพท์ไปให้วิดีโอคอลตอนอาบน้ำตอนอะไรเนี้ยนี่ว่าอย่างไรครับนั่นมีแต่เขาโทรมาวันนั้นพระโทรไปบอกอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาบอกขอเป็นเพื่อนได้ไหมเขาบอกว่าเขาพูดว่าไม่ได้เขาบอกไม่ได้เขาไม่ยอมจะเป็นแฟนให้ได้อะไรเงี้ยพระก็แบบว่าพระก็มีแฟนก่อนแล้วมีอยู่ก่อนแล้วมีลูกด้วยกันด้วยแล้วคนนี้แล้วเขาคือถ้าฟังพระเผือกโอ้น่าเห็นใจพระแกมากเลยอ่ะแกบอกว่าผู้หญิงบีบให้แกเป็นแฟนแต่แกก็ไม่อยากเป็นเพราะแกมีลูกอยู่แล้วแล้วแกจะแจ้งความน้องผู้หญิงด้วยนะฮะฐานทำให้แกเสียชื่อดังนั้นเราต้องฟังความสองข้างไม่ได้ถามต่อว่าพี่เผือกดูจนจบหรือเปล่าเหมือนโดนบีบบังคับให้ดูเนี่ยนะฮะจบเรื่องนี้